ดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะใบละ10,000นะที่นี่นะคะเวลามาเนี่ยมันจะได้ฟิลลิ่งเหมือนเรามาสวนสัตว์กลมกลืนดีวะทำมาจากเหล็กหล่อทั้งอันเลยนะเกือบ10,000นะใบเนี้ยมอไม่คิดว่ากระเป๋าเป้เดินป่าจะแบบแพงขนาดนี้นะเนี่ยหรือว่าเป็นรุ่นฮิตกันก่อนที่เราจะไปเสียเงินนะคะเราก็มาหาเงินก่อนด้วยการเนี่ยเอาขวดที่ขวดน้ำที่มอสกินนะคะเอามาขายตอนนี้มอสอยู่ที่แบบว่าเขารับซื้อพวกขยะรีไซเคิลนะคะมาดูว่าขายขวดพลาสติกที่เนี่ย2ถุงเนี้ยมอสจะได้เงินเท่าไหร่เนาะน้ำที่มอสกินแล้วก็จะมีขวดแก้วไปเผาขวดพลาสติกมอสนะคะได้ทั้งหมด5พาวเดี๋ยวดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่S.I.I. สวัสดีสวัสดีคนขายเขาก็แบบว่าคนไทยมาขายบ่อยนะคะเขาก็พูดภาษาไทยได้สวัสดี You belong Yes$50 โอเคขอบคุณขอบคุณค่ะโอเคได้มาทั้งหมด6.50 เซนนะคะจากขวดน้ำ5 พาวแล้วก็ขวดแก้ว3 ขวดโอเคเอาเป็นว่าเราไปวัตถุประสงค์ที่เราจะไปกันดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะก็หลังจากที่เราไปรับทรัพย์ตั้งแต่ตอนเช้านะคะได้มา6.50 เซนเดี๋ยววันนี้นะคะมอสจะพาไปดูร้านขายอุปกรณ์แบบว่า outdoor นะคะแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีอยู่4 สาขานะคะแต่จริงๆแล้วเขามีทั่วอเมริกาเลยแล้วก็เป็นร้านที่ใหญ่มากๆเลยจะเป็นที่ไหนไปกันค่ะเป็นเส้นทางที่มอสจะพาไปร้านขายอุปกรณ์ outdoor นะคะก็ห่างจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสออกไปเนี่ยก็ประมาณ50นาทีเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้มันใหญ่ไงมอสก็เลยพาไปไกลนู่นเห็นไหมมีภูเขาด้วยวันนี้อากาศข้างนอกอากาศดีนะคะประมาณ25องศามีแดดแล้วก็อากาศแบบว่าเย็นๆเพลินเลยถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะบนภูเขาก็จะมีหิมะด้วยแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเห็นไหมคะแค่ออกจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงบรรยากาศข้างนอกโอ้เป็นบ้านคนอยู่บนภูเขาเยอะมากแถวนี้เขาเรียกว่าอีเกิลร็อกนะคะโอเคถึงแล้วนะคะข้างหลังมอสนี่ค่ะ Bass Pro Shops นะคะก็เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ outdoor แบบว่าเยอะมากๆเลยมีตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบเลยนะคะจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไปดูกันสาขาที่มอสมาเนี่ยนะคะอยู่ในเมืองซานเบอร์นาร์ดิโน่ค่ะก็
ห่างจาก LA ก็51ชั่วโมงเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงโควิดระบาดหนักในอเมริกานะคะข้างในเขาก็ขอให้ทุกคนใส่แมสวันนี้มอสก็ใส่แมสลายทหารมานะคะจะได้เข้ากับแบบว่าพรางตัวดูของอุปกรณ์ outdoor อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะมอสเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะมีชั้น2ด้วยนะคะมีหลายอย่างมากๆเลยเอาเป็นว่านะคะวันนี้มอสจะไปหาอุปกรณ์เกี่ยวกับแคมปิ้งนะคะต้องบอกก่อนว่ามอสอะเป็นแคมปิ้งมือใหม่มือสมัครเล่นนะคะเดี๋ยวไปดูว่าอุปกรณ์ที่นี่เขามีอะไรยังไงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2ก่อนเนาะไปดูพวกเต็นท์ก่อนนะจริงๆมันน่าจะนอนได้2คนหรือเปล่าเป็นเต็นท์แบบลอยเขาเรียกอะไรเราไม่ต้องนอนกับพื้นนะคะแล้วก็พับได้อันนี้นะเขาขายอยู่ที่350เหรียญนะคะถ้าเอาเป็นว่ามอสอาจจะถ่ายหลายๆอย่างแล้วหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยอะไรราคาเท่าไหร่บ้างให้คูณ30นะคะก็จะเป็นเงินไทยอันนี้ก็ประมาณ 10,000อันนี้นะคะ14เหรียญเป็นของ Best Toy Shop เลยแต่ว่าก็เขียนไว้ว่า Made in China นะอาจจะแบบว่าไปให้โรงงานที่จีนทำมาอีกทีแล้วก็ส่งกลับมานะคะ that's going to be there and then also มอสก็ถามเจ้าหน้าที่นะคะว่ามีเต็นท์ของโคแมนไหมคือมอสกำลังมองหาเต็นท์ของโคแมนแต่ปรากฏว่าของมันหมดสต็อกโอ้ตัวนี้แพงนะประมาณ600เหรียญน่ะเกือบ 20,000 น่ะว้าวเฮ้ยหนักว่ะไม่ไหวจะหยิบมาให้ดูหนักนี่อันเล็กกระทัดรัดนี่ไงที่มอสกำลังตามหานอนได้2คนน้ำหนักเบานะแต่ว่าอยากได้โคแมนอะไม่รู้ว่าโคแมนมันดีกว่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะติดแบรนด์หรอนี่อันนี้เจ๋งอะชอบอะมีรถกระบะใช่ไหมแล้วก็เอาเต็นท์อะไปวางครอบข้างบนเลยนะคะเนี่ยมันราคามันอยู่ข้างล่างอะประมาณ399เหรียญนะคะนี่นะตัวอย่างมันแบบว่าไปนั่งตรงสนามหญ้าชายหาดก็ได้ไม่แพงนะอยู่ที่ 49.99 นี่เป็นเตียงนอนแบบมีฟูกนะคะอันละ89เหรียญไปพับแล้วก็การหมอเราเคยซื้ออันนึงแต่ว่ามันจะไม่มีฟูกอย่างนี้ให้อ่ะไอ้รุ่นนี้มันมีฟูกนอนให้มันก็จะนิ่มหน่อยนี่เป็นถุงนอนนะคะก็มีหลายยี่ห้อนะคะสำหรับอุณหภูมิแบบหนาวจัดติดลบ40ฟาเรนไฮต์0ฟาเรนไฮต์20ฟาเรนไฮต์55ฟาเรนไฮต์อันนี้มันเป็นถุงนอนสำหรับหน้าหนาวเนาะเพราะว่าสูงสุดแค่55ฟาเรนไฮต์เองอะเพราะว่าอุณหภูมิ30กว่าองศามันต้องประมาณ80 90ฟาเรนไฮต์งงไหมคือที่เนี่ยเขาจะคิดเป็นฟาเรนไฮต์เมืองไทยอ่ะคิดเป็นองศาเซลเซียสนะคะโคแมนนะคะอยู่ที่59เหรียญมันเป็นถุงนอนแบบว่าเขาบอกว่า30ฟาเรนไฮต์ถึงลบ1เซลเซียสขนาด81นะความยาวอันนี้เป็นโซนกระเป๋าเป้นะคะเขาก็จะมีแบ่งว่าอันไหนเป็นของผู้หญิงของผู้ชายเห็นไหมเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกอันนี้ของผู้หญิงเบานะเห็นไหมของผู้หญิงอ่ะเขาจะแบบไม่มารัดหน้าอกเรานะคะถึงแม้เราจะไม่มีแต่มันก็ไม่รัดอันนี้ก็เบานะ
บางทีเราสะพายกระเป๋าเป้แล้วมันติดหลังแล้วแบบมันเหนื่อยมันร้อนแล้วอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวนะคะเขาก็มีเห็นไหมเป็นรูๆให้ด้วยใบนี้เท่าไหร่ใบนี้โอ้ยก็270เหรียญนะคะเกือบหมื่นนะใบเนี้ยมอสไม่คิดว่ากระเป๋าเป้เดินป่าจะแบบแพงขนาดนี้นะเนี่ยหรือว่าเป็นรุ่นฮิตกันโหดเหมือนกันนะเนี่ยราคากระเป๋าเป้แพงนะแม่ใครว่าคนเดินป่านี่ต้องเป็นคนว่างงานต้องเป็นคนมีเวลาแล้วก็ต้องมีเงินด้วยนะเพราะของแต่ละชิ้นก็แพงอยู่เนาะอันนี้น่าสนใจนะคะเป็นเครื่องกรองน้ำแบบพกพาบางทีเราไปในป่าแล้วแบบว่าหิวน้ำน้ำหมดหลอดอันนี้เห็นไหมก็จะแบบว่าไปจุ่มตรงลำธารน้ำแล้วก็ดูดได้เลยแล้วมันเขาเขียนไว้ว่ามันฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 99.99% ก็คือเหมือนว่าระหว่างที่เราดูดมันก็กรองเชื้อโรคด้วยเฮ้ยเก๋นะเฮ้ยดีอันละ20เหรียญนะคะโต๊ะนะไว้ทำกับข้าวเวลาออกไปแคมปิ้งข้างนอกเขาขายอยู่ที่104เหรียญนะคะมีหลายไซส์หลายขนาดนะอันนี้เป็นเตาบาร์บีคิวนะคะน่าจะแบบว่าไว้ที่บ้านเนาะคงไม่มีใครแบกไปเอาท์ดอร์ใช่ไหมก็ราคานะคะ500เหรียญโอ้โหมันน่าจะเป็นแบบอะไรอะมีปุ่มมีแบบปรับระดับองศาอะไรได้ด้วยนวัตกรรมของเตาปิ้งย่างไปนอนแล้วเราก็ต้องหิวใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกโซนเตานะราคาอยู่ที่ประมาณ100กว่าเหรียญ นะคะเป็นเตาของโคแมนแต่มอสว่ามันใหญ่ไปอ่ะต้องสองมือยกอ่ะกระทะยี่ห้อนี้นะคะหลอดเป็นกระทะแบรนด์ Made in USA นะคะกระทะนี้ใช้ดีมากแต่ว่าโคตรจะหนักเลยหนักมากเนี่ยมอสถือแล้วแขนนั่งเกร็งเลยขนาดเป็นแบบไซส์เล็กนะทำมาจากเหล็กหล่อทั้งอันเลยนะคิดดูดิมันเลยหนักนะแต่ว่าฮิตมากดูดิหมดเลยเหลือแค่นี้เองอันละเท่าไหร่อันละ10เหรียญกระติกน้ำยี่ห้อนี้ราคาโหดมากเพราะว่าเป็นกระติกน้ำที่รักษาความเย็นได้มากๆเลยไซส์นี้นะไซส์35ราคาดู249เหรียญใบเนี้ยเกือบหมื่นแต่มันคงเจ๋งจริงๆนะยี่ห้อนี้โอ้ก็หนักอยู่นะของโคแมนก็มีนะโหเบากว่าเยอะนอกจากเบาแล้วนะราคาถูกกว่าเยอะราคาแค่เท่าไหร่อ่ะ59เหรียญเองก็ใส่ของได้เยอะนะมีล้อด้วยนะข้างล่างเขาบอกว่าเก็บพวกความเย็นน้ำแข็งได้5วันเลยนะคะใครใส่แคมปิ้งบอกมอสหน่อยนะว่ามันเก็บได้แบบว่า5วันเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องห้ามเปิดอันนี้เขาการันตีไว้นะคะโคแมนเขาบอกว่า made in Spain ด้วยนะอารมณ์แบบมันดูแบบคลั่งที่ดีเนาะเหมือนแบบว่าเราจะต้องไปแคมปิ้งกลางทะเลทรายแล้วก็พกน้ำชอบเป็นแบบว่ากระติกแช่พวกของเย็นนะคะอันนี้เขามาเป็นกระเป๋าเลยนะกระเป๋าใบเนี้ยใบละ299เหรียญนี่เดี๋ยวให้ดูข้างในนี่ไงเขาก็จะมีแบบซีนอย่างดีก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะใบละหมื่นเนาะโอ้ปึกเลยอ่ะพวกเก๋ดีนะThank you.
ที่นี่ก็มีตู้ปลาด้วยนะคะปลาที่บินปลาที่บินว่ะปลาที่ว่ายอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะน่าจะเป็นปลากระพงนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นปลาสัญลักษณ์แบรนด์ของที่นี่นะคะ Bass Pro Shop อยากจะบอกว่าตู้ปลาแบบนี้เขามีทุกสาขานะคะแล้วแต่ละสาขาเนี่ยจะมีพวกวัยรุ่นที่เล่นที่เล่นอ่ะไปกระโดดเล่นแล้วมอสอ่ะไปกระโดดนั่งดีกว่าไหมเราจะได้ดังเราจะได้ถึงแสนซับเร็วๆเอาบ้างไหมเอาบ้างไหมโอ้โหปืนหมดเกลี้ยงเลยอ่ะดูดิคือเมื่อ4เดือนที่ผ่านมานะคะตอนนั้นมอสมาที่นี่แล้วจะเห็นว่าตอนนั้นมีคนแห่มาซื้อปืนเยอะมากแถวยาวเหยียดตอนนั้นคนอเมริกันอ่ะช่วงโควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยมาแบบว่าต่อแถวกันเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ปืนไม่มีแล้วเกี้ยงแล้วอันนี้เป็นโซนกระสุนปืนนะคะกระสุนปืนก็ยังมีอยู่นะคะมอสได้มีสำหรับไปแคมปิ้งแล้วอันนี้ดีไหมพกไปเลยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มอสก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องมีดนะคะรู้แต่ว่ามีดแต่ละชนิดเขาก็แบ่งแยกกันแต่มอสว่าถ้าเราจะแคมปิ้งเนี่ยน่าจะเลือกมีดที่น้ำหนักเบาแล้วก็ใช้ได้แบบหลายๆอย่างนะโซนนี้มันจะเป็นโซนแบบว่า hunting นะคะพวกล่าเห็นไหมเป็นแบบว่าจะตกปลาด้วยเหรอไปยิงนกเป็ดน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยหรอมั้งตัวนี้เบาอ่ะซื้อไปใส่ลุยน้ำท่วมเมืองไทยได้ไหมแต่ว่าก็แพงไปนะตัวนึงเป็นหมื่นอ่ะนอกจากเป็นชุดหมีเห็นไหมขวามือมอสก็จะเป็นแบบว่าโซนชุดพรางเข้ากับแมสมอสเลยนะวันนี้ก็พยายามพรางตัวเก๋ดีเนาะเข้ากันไหมกลมกลืนดีป่ะชอบมากเลยชุดนี้มาทีไรต้องใส่แต่ไม่เคยซื้อนะเอาจริงๆมอสว่าถ้าไปนอนแคมปิ้งอะใส่ชุดนี้ก็ดีนะเผื่อว่าเจอหมีเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจะนะเอาไปตั้งไว้แล้วก็ไปล่อนกอีกทีนึงแล้วก็สำหรับคนที่เขาแบบไปยิงนกอ่ะเป็นตัวเหยื่อล่อหรอน่าจะใช่นะก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะตัวนึงก็เนี่ยเป็นร้อยเหรียญเลยมีหลายแบบเขามีกวางเยอะแยะเลยนะคะเป็นกวางจริงนะที่เขามาสตาร์ฟวางไว้ให้ดูบอกแล้วเขามาที่นี่เหมือนมาสวนสัตว์อ่ะปะไปดูโซนข้างล่างต่อมาที่นี่นะคะขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะฟิชชิ่งเซ็นเตอร์ค่ะเป็นแบบว่าขายเบ็ดตกปลาเยอะมากๆเลยมันผิดปกติมากปกติอ่ะถ้ามอสมานะเบ็ดตกปลาเขาจะวางไว้เต็มเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ตามเชลต่างๆอ่ะมันหายไปหมดเลยเอาเป็นว่ามอสอ่ะเค
คยเก็บภาพไว้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวมอสจะผสมภาพของเก่าที่มอสเคยมานะจะได้เปรียบเทียบว่าตอนนั้นของเยอะขนาดไหนแล้วก็ตอนนั้นมีอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้จะพาให้ดูอ่ะมันแบบว่ามันไม่มีอ่ะมันเก็บหมดเลยอ่ะร่วงอาจจะขายดีเนาะคนซื้อออนไลน์ช่วงเนี้ยตรงนี้เป็นสวรรค์ของคนที่รักการตกปลามากๆมีทั้งเบ็ดมีทั้งเหยื่อครบไปหมดเลยอ่ะโอ้ลายตาน่าสนใจนะว่าเบ็ดตกปลาตามราวต่างๆเนี่ยมันหายไปไหนหรือว่าคนอาจจะช่วงโควิดเขาให้เว้นระยะห่างหลายคนก็เลือกที่จะไปทำแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์ไปนั่งตกปลาเงียบๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไปควอรันทีนไกลๆเนาะไม่แน่นะหายไปเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้ใหญ่มากเลยเหยื่อปลอมเป็นลูกปลาป่ะตัวละร้อยจะตัวละร้อยตัวละร้อยปลาจะปลามีหลายสายพันธุ์มากเลยนะตัวละร้อยจะตัวละร้อยนี่ของจริงเหรอเฮ้ยเหมือนจริงมากเลยอ่ะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับการตกปลาชนิดนี้บอกมอสหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้เขาแยกเป็นโซนเลยสำหรับตกปลาแบบว่าแบบนี้มันก็ยังงงๆนะแต่ที่รู้มันแบบว่ามีเบ็ดที่แปลกๆแล้วก็จะมีเรือมีอะไรลอกตกปลาเขาก็จะไม่เหมือนแบบว่าลอกตกปลาปกติทั่วไปนะคะก็จะมีแบบไม่รู้สิสำหรับมอสมันดูแปลกๆอ่ะตรงนี้เป็นโซนเรือค่ะอย่างที่มอสบอกนะคะว่าเขามีตั้งแต่ของกระจี๊ดนิดเดียวนะคะจนของเนี่ยบิ๊กเบิ้มใหญ่มากก็คือจะมีเรือขายด้วยนะคะเรือที่เห็นเนี่ยก็จะมีทั้งเรือตกปลาเรือสปีดโบ๊ทอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากเลยเรือที่นี่ราคาแพงไหมเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเอาลำนี้ก่อนเลยไหมเรือลำนี้นะคะ 18,000 เหรียญลองคูณ30ดูว่าได้เท่าไหร่เรือที่นี่นะคะราคาเท่ารถยนต์เลยนะคะก็ลำหนึ่งเนี่ยที่มอสเดินเดินดูก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 600,000-700,000 บาทไทยนะคะแล้วเขาก็จะมีให้ผ่อนรายเดือนด้วยเดือนละประมาณ 6,000 บาทก็มีเรืออ่ะเดี๋ยวมีโซนข้างในตรงนู้นอีกเป็นอะไรบ้างเอาไปดูเนี่ยค่ะเขาก็จะมีโซนของ water sports ด้วยนะคะพวกกีฬาทางน้ำแต่ว่าตอนนี้อย่างที่มอสบอกว่าของมันแบบว่าหายไปจากสต็อกเยอะมากนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสจะเอาภาพเมื่อประมาณต้นปีเอามาให้ดูนะคะผสมก็ได้นึกภาพออกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าพวกกีฬาทางน้ำก็จะมีเรือคายักแล้วก็มีอุปกรณ์แบบหลายๆอย่างมากๆเลยที่เกี่ยวกับทางน้ำอันละ 30,000 นะสำหรับคนที่ชอบเล่นเค้าเรียกอะไรเรียกว่าอะไรเวคบอร์ดเสื้อผ้าเค้าก็จะมีทั้งแบบโซนของผู้หญิงของผู้ชายแล้วก็เด็กนะคะก็มีหลายแบบแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับเอาท์ดอร์นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในร้านBass Pro Shop นะคะที่มอสพามาให้ดูจริงๆในอเมริกาเนี่ยเข
ขามีร้านขายอุปกรณ์เอาท์ดอร์หลากหลายร้านมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะตอนนี้นะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อโควิดอะมากที่สุดในอเมริกาคิดดูว่าสถานการณ์แบบนี้คนเขาก็ยังมาซื้อของพวกอุปกรณ์เอาท์ดอร์นะคะเหมือนว่าชีวิตของคนแคลิฟอร์เนียกับการออกไปแคมปิ้งอ่ะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นของคู่กันนะคะตอนนี้เห็นว่าเมืองไทยก็ถ้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยเนาะคนก็ออกไปแคมปิ้งกันเยอะเอาว่ามอสนะคะในฐานะที่เป็นแคมปิ้งมือใหม่ก็เดี๋ยวจะลองพยายามศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็จะพาทุกคนที่สนใจในเรื่องของ outdoor camping เนี่ยไปดูร้านอื่นๆด้วยแล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกให้น่าติดตามอย่าลืมนะคะกด Subscribe ช่องของมอสไว้นะคะเราจะได้ลุ้นให้ช่องของมอสอ่ะถึง 100,000 ซับเร็วๆนะคะก็เมื่อกี้ไปไม่ได้เต็นท์โคแมนนะคะมอสว่าเปลี่ยนใจแล้วเอานี่เลยรถบ้านโคแมนเป็นไงมาเป็นหลังเลยโหแจ๋วมากเลย